สวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับหันดาสติกเกอร์ไลท์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการข้าม VPN นะฮะโดยที่ว่าจะไปโหลดสติกเกอร์ฟรีต่างประเทศทั้งหมดนะครับวันนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการโหลดสติกเกอร์ไลท์ฟรีนะฮะของตัวฟรีใหม่ทั้งหมด9รายนะครับทั้งไทยญี่ปุ่นจีนไต้หวันพวกนี้อะฮะที่ว่ามาใหม่เมื่อวันที่17นะฮะเดือนกันยายนคือเมื่อวานนี้เองนะฮะโอเคครับผมอุปกรณ์อันแรกนะครับที่ต้องใช้แน่นอนก็คือ device นะครับจะเป็น iPhone iPad iPod นะครับหรือจะเป็น Android Samsung อะไรก็ได้ขอเป็นแบบ2ทางหลังครับก็คือ iOS แล้วก็ Android นะครับโอเคขั้นต่อมาก็คือ VPN นะครับผมใช้ VPN ของฝ่าย VPN นะครับตัวที่ว่าซื้อมานะฮะไม่ใช่ของฟรีฟรีคือไม่ทันจริงฮะซื้อมาก็เดือนละ300กว่าบาทอ่ะประมาณ10ก็คือ10เดือนนะครับ300นิดๆนะครับโอเคฮะก่อนอื่นนะฮะเราขั้นแรกเรามาดูก่อนว่าไลน์ของคุณเนี่ยได้เรจิสเตอร์เบอร์โทรหรือเปล่านะครับหรือที่มาที่อื่นๆครับแล้วก็ตั้งค่าครับโปรไฟล์ส่วนตัวครับโอเคนะฮะถ้าของคุณขึ้นมาว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนหรือว่ายังไม่ลงทะเบียนเบอร์แสดงว่าร้านของคุณเครื่องของคุณสามารถต่อ VPN แล้วก็ค่าไปลงก็ฟรีได้นะครับส่วนเครื่องไหนมีเบอร์โทรติดอยู่นะฮะให้ทำการลบไลน์ลงใหม่นะโดยที่ว่าต้องผ่านการล็อกอินเอ้ยต้องผ่านการเชื่อม Facebook หรือว่าลงทะเบียนอีเมลแล้วนะครับโดยที่ว่าผมสอนอีกคลิปนึงไปแล้วนะครับผมโอเคฮะขั้นต่อมานะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเราจะต้องอะไรไหนนะฮะผมขอเอาลายไทยก่อนนะครับ2ลายวันนี้นี่นะฮะ2ลายใหม่นะครับยังไม่ได้เก็บเลยไม่ได้วางเบอร์เมื่อเราโหลดตัวไทยหรือว่าตัวที่ต้องการแล้วเสร็จนะฮะให้ทำการปิดแอปไลน์นะครับโอเคครูจ้าเครื่องของช้านิดนึงให้ปิดแอปไลน์นะครับโอเคจากนั้นก็ที่ตั้งค่านะครับเอา iPhone ก็เป็นการตั้งค่าเหมือนกันแต่ว่าคือวิธีการก็เดียวกันแต่ว่าต่างกันที่ว่ารูปร่างต่างที่ UI นะของแต่ละเครื่องว่าเครื่องนี้จะเป็น UI แบบไหนหน้าตาอินเทอร์เฟซเป็นยังไงนะครับผมใช้นี่ Samsung S เนาะ Duos นะครับ 4.0.4 นะก็ประมาณนั้นนะฮะขั้นแรกผมจะไปญี่ปุ่นก่อนนะครับอันนี้เป็น VPN ของผมเองนะฮะซื้อมาง่ายกับการข้ามนะเพราะว่าติดไวหน่อยไม่ต้องของฟรีมันง่ายฮะติดยากบ้างอะไรบ้างนะฮะโอเคครับผมกลับมาแอปพอเราต่อ VPN นะครับก็กลับมาที่แอป LINE นะครับไปที่ร้านคลาสสิกเกอร์นะครับไปที่ฟรีนะครับเดี๋ยวรอครับผมทำการโหลดได้เลยส่วนใครที่ว่าใช้ VPN ฟรีนะครับก็แนะนำว่าให้รีบโหลดนะครับเพราะว่ามันมีจำกัดบางทีก็เซิร์ฟดาวมั่งอะไรมั่งนะฮะก็รีบโหลดนะครับอย่ามัวแต่ช้าอยู่ถ้าว่าใครแบบว่าใช้ VPN เยอะหรือว่าอยากต่อแบบทันใจนะครับก็ซื้อดีกว่าครับ VPN ครับ1เดือนครับสักก็ถ้าว่าแต่ไฟล์ VPN ก็10เหรียญฮะครับ300กว่าบาทถ้าของVPN Traffic นะก็1เดือน150บาทครับ5เหรียญโอเคเนี่ย
9รายใหม่นะครับของวันที่17อะไรเขาก็ไม่เป็นไรข้ามเสร็จแล้วนะครับให้ออกแอปไลน์แล้วก็ปิดแอปไลน์นะครับปิดแค่นี้ด้วยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็โหลดของญี่ปุ่นเสร็จแล้วนะครับผมก็โหลดนะฮะเข้ามาที่ VPN นะครับ VPN แล้วก็มีของมาเลเซียนะครับมาเลเซียแล้วก็เชื่อมต่อครับรอฮะรอการเชื่อมต่อถ้าขึ้นว่าเชื่อมต่อแล้วครับลูกกุญแจอยู่นะครับก็คือว่าต่อเสร็จแล้วครับส่วนของ Android ของ iPhone จะขึ้นคำว่า VPN เลยนะครับตรงสแตตัสบาร์นะฮะก็ถือว่าต่อเสร็จแล้วครับให้เข้าไลน์ได้เลยเชยไม่ยากนะครับผมต่อ VPN แค่เบอร์แค่เครื่องแค่ ID ไม่ติดเบอร์โทรก็พอครับแค่นั้นแหละฮะเชยครับเก็บของมาเสียแล้วนะครับมาไม่จำเป็นต้องโหลดเสร็จนะครับถ้าปิดเลยครับไม่จำเป็นต้องโหลด 100% นะครับปิดไปเลยครับโอเคกดนี้นะฮะเพื่อทำการปิด VPN นะครับโอเคแล้วก็มีประเทศอะไรอีกนะไต้หวันนะครับเราเชื่อมต่อนะครับเราเสร็จแล้วก็คืออันนี้คือว่าต่อได้แล้วนะครับเข้าไลน์ได้เลยนะฮะถ้าขึ้นแถบสีเขียวว่ากำลังโหลดปิดได้เลยครับไม่ต้องรอให้โหลดเสร็จ 100% นะฮะเพื่อประหยัดเวลาในการเชื่อมต่อ VPN ของแต่ละคนนะฮะเผื่อว่าคนว่าส่วนใหญ่อยากให้ฟรีต้องรีบๆหน่อยนะครับเพราะว่าบางทีมันจะกำลังค้างแล้วก็ต่อผิดพลาดนะครับไม่สำเร็จและเชื่อมต่อครับตอนนี้ก็จะเป็นของจีนญี่ปุ่นไต้หวันมาเลเซียแล้วนะฮะคราวนี้ก็เดี๋ยวนะผมยังไม่มี VPN ของได้ไอ้ฮ่องกงเนี่ยนะฮะมีไหมฮ่องกงไม่มีฮะขอข้ามไปที่อิตาลีก่อนนะครับญี่ปุ่นอันอิตาลีนะครับลาฟีถาวรนะฮะของอิตาลีกำลังเชื่อมต่อนะครับมาเสร็จแล้วที่ผมอ่านมาจากในแฟนเพจก็มีคำว่าต่อยากบ้างอะไรบ้างฮะก็สู้ๆครับผมใช้ตัวฟรีใช้ VPN เสียเงินก็ทางช้าครับสำหรับอิตาลีนะช้ามากที่2จะที่3แล้วครับไปที่ฟรีเลยก็รอฮะเพราะว่าอิตาลีช้ามากครับผมโอเคนะฮะนะครับฟรีถาวรนะฮะของอิตาลีโหลดครับนี่พอขึ้นหน้านี้แล้วนะฮะรอแถบสีเขียวครับขึ้นเดี๋ยวปิดเลยครับไม่มาแล้วจ๊ะไม่มาแล้วจ๊ะก็ปิดเลยโอเค
อันนี้คือผมโหลดไทยญี่ปุ่นไต้หวันมาเลเซียแล้วก็อิตาลีนะฮะทั้งหมดก็ประมาณ8ลายนะครับเดี๋ยวจะไปฮ่องกงกันตอนที่จะสอนวิธีการตั้งค่า VPN ด้วยนะครับเมื่อกี้มีอยู่ประมาณกี่ตัวนะผมโหลดไปเสร็จไปที่ตั้งค่านะครับสำหรับมาสติกเกอร์ก็วางการซื้อนะครับนี่ฮะถึงแม้ว่าเราจะโหลดไม่เสร็จ 100% นะครับขึ้นแค่โหลดปิดได้เลยครับเพราะว่าเราสามารถกลับมาโหลดได้อีกครั้งครับเสร็จแล้วนี่ฮะแม่โหลดได้เลยครับไม่ต้องต่อ VPN ครับไวๆสบายๆครับต้องรอโหลด 100% นะครับกลับมาโหลดครั้งได้ครับผมโอเคนะฮะก็ปิดแอปไลน์นะครับคราวนี้ผมจะมาต่อกันด้านสอนกันตั้งค่านะครับฮ่องกงโอ้ฮ่องกงก็ประมาณนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์เยอะมากนี่นะฮะโอเคสอบมาตั้งค่านะครับขั้นแรกตั้งค่านะครับชื่อตั้งเต็ม VPN นะครับสำหรับ Android นะฮะสำหรับ iOS ก็ไปที่ตั้งค่าแล้วก็ VPN เลยนะครับง่ายๆกดไปที่เพิ่มเครือข่าย VPN นะครับชื่อครับตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับชื่อไทยชื่ออังกฤษได้หมดที่อยู่เซิร์ฟเวอร์นะครับผมขอเอาอันนี้ได้กันสามนะฮะโอเคนะครับก็ตั้งค่าประมาณนี้นะฮะสำหรับฮ่องกงคือที่ว่าจะตรงกับอันนี้นะครับโอเคฮะจากนั้นก็สับแอนดรอยแล้วก็กดนี่ครับบันทึกครับฮ่องกงอยู่ไหนฮ่องกงใช่ไหมนะครับฉะนั้นก็ใส่เลยนะครับUsername ที่ท่านซื้อหรือได้มาฟรีๆนะฮะใส่ไปเลยครับโอเคนะฮะใส่ Username แล้วก็ Password นะครับหรือกดเชื่อมต่อครับผมกำลังรอช่วงต่อนะครับถ้าขึ้นว่าไม่สำเร็จนะครับให้กดถอยอีกครั้งครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดออกครับโน้ตว่าลายเราปิดยังถ้าเราปิดแล้วก็เข้าแอปได้ครับผมไปฟรีนะครับนี่ฮะกลายของประเทศไต้หวันครับผมเฮ้ยฮ่องกงครับฮ่องกงซังเต้นี่ฮะปิดเลยครับเรียบร้อยนั่งรอเราเสร็จครับแล้วก็ปิดครับจบเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับ9ลายครับ9ลายเออ
5ประเทศหรือเปล่านะขอสลับของสติกเกอร์วันที่17ตุลกันยายนนะครับ2556นะครับสติกเกอร์นี่ฮะแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ของผมก็ไลน์นะครับโอเคฮะไม่ยากต่อเวียนนะครับไม่ยากเท่าไหร่ครับขอแค่ว่าอดีตไลน์ของคุณไม่ติดเบอร์โทรก็พอครับจากนั้นก็ส่วนVPN ได้หรือไม่ก็รอรุ่นครับแค่นั้นนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็เพจธนาสติกเกอร์ไลน์นะครับก็ขอตัวเพียงเท่านี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย